เรื่องของความเครียดเอาตั้งแต่ในเรื่องของทำสมาธิฝึกการหายใจหรือโยคะยิ่งถ้าเป็นโยคะนี่แบบดีมากเลยอะได้ทั้งในเรื่องของการกำหนดลมหายใจสมาธิการเคลื่อนไหวข้อต่อก็ได้ด้วย strengthening ก็ได้ด้วยฝึกในเรื่องของกล้ามเนื้อกระดูกแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ได้สังคมเพื่อนด้วยหวังว่าจะทำให้สุขภาพคุณแม่ของทุกคนเนี่ยดีขึ้นอารมณ์ดีขึ้นนะแล้วก็อยู่กับทุกคนไปนานๆนะคะครอบครัวแฮปปี้มีความสุขสวัสดีค่ะวันนี้เราเจอกันนะคะเราจะคุยกันถึงเรื่องของวิธีดูแลสุขภาพคุณแม่นะจ๊ะคุณแม่ในที่นี้หมายถึงว่าในช่วงวัย 5-60 อัพอันแรกเรามาดูก่อนนะว่าถ้าพูดถึงเรื่องของสุขภาพร่างกายแล้วเนี่ยเราควรที่จะตรวจเช็คร่างกายนะในเรื่องของการแบบพาแม่ไปเช็คร่างกายเป็นประจำนะอย่างแรกเลยนะก็คือเป็นแบบเช็คอัพธรรมดาเลยนะก็คือเป็นเรกูล่าเช็คอัพสำหรับวัย60ขึ้นไปจะต้องตรวจเช็คอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะคะไอ้พวกเนี้ยจะต้องดูนะว่ามันจะต้องครอบคลุมทั้งในเรื่องของผลเลือดก็คือตรวจ CBC เม็ดเลือดมีเรื่องของภาวะโลหิตจางหรือเปล่านะคะตรวจในเรื่องของความดันด้วยนะตรวจดูเรื่องของไขมันตรวจดูในเรื่องของน้ำตาลที่สำคัญอีกอันนึงก็คือมวลกระดูกนะแล้วก็มะเร็งนะคะข้อที่2นะก็คือเราก็ควรที่จะดูแลสุขภาพในเรื่องของสารอาหารสิ่งที่คนในวัย60ควรที่จะได้รับนะคะก็คือโปรตีนอาจจะต้องเพิ่มให้มากขึ้นมีในเรื่องของ good fat อย่างเช่น good fat ที่มีโอเมก้า3นะหรือว่าในกลุ่มของพวกน้ำมันปลาที่มี EPA กับ DHA นะคะแล้วก็มีพวกผักใบเขียวสิ่งที่เราจะได้ก็คือเรื่องของแคลเซียมเราจะได้ไม่ต้องไปกินแคลเซียมเสริม อีกอันนึงก็อย่างเช่นวิตามิน D จะช่วยในเรื่องของกระดูกก็ส่วนใหญ่เราได้จากแสงแดดแต่ว่าถ้าเป็นอาหารมันจะมีปลาไข่อะไรพวกนี้นะคะทีนี้ข้อที่3ก็จะเป็นในเรื่องของเราควรพาแม่เราไปทำกิจกรรมการออกกำลังกายสม่ำเสมอให้ครบรอบด้านนะอย่างเช่นในเรื่องของคาร์ดิโออาจจะเดินก็ได้ว่ายน้ำก็ได้แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะมีทั้งพวก flexibility ก็คือแบบความยืดเหยียดนะแล้วก็มีทั้งในเรื่องของเขาเรียกว่า strengthening แล้วกันนะก็คือการแบบฝึกกล้ามเนื้อให้แข็งแรงเพราะฉะนั้นเอาง่ายๆ150นาทีต่อสัปดาห์จ้ะเธอมาข้อที่4พวกเราในเรื่องของสมองสิ่งที่สำคัญนะในเรื่องของการดูแลสุขภาพสมองของคุณแม่เราก็คือว่าจะต้องมีกิจกรรมฝึกสมองนะจ๊ะมีเกมต่างๆเช่นตัวต่อพัซเซิลไพ่นับอ่านหนังสือ เรียนรู้สิ่งใหม่ใหม่ทักษะใหม่ๆนะต่อมาข้อ5กลับมาที่เรื่องของกระดูกอีกรอบนึงกระดูกและข้อนะซึ่งเป็นอะไรที่สำคัญมากเพราะว่าเรื่องกระดูกเนี่ยวัยนี้ก็จะมีปัญหาในเรื่องของกระดูกบางเพราะว่าผู้หญิงเนาะพอฮอร์โมนมันดับไปกระดูกมันก็จะบางละหลายๆคนพรุนอันตรายก็คือว่าเวลาล้มแล้วมันหักเลยแล้วข้อกระดูกที่หักง่ายที่สุดในร่างกายของเราคืออะไรรู้ไหมตรงกระดูกข้อสะโพกอะจ้ะมันก็จะทำให้ขาไม่เท่ากันก็จะทำให้ต้องนอนติดเตียงนะคะเกิดเป็นภาวะที่แบบทำให้เพิ่มอัตราการเสียชีวิตเร็วขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในเรื่องของความแข็งแรงของมวลกระดูกเนี่ยอันนี้สำคัญอย่าลืมกลับไปที่ข้อ1ว่าไปตรวจเรื่องของ DEXA scan ด้วยว่าเฮ้ยคุณแม่เรามีภาวะกระดูกบางอยู่หรือเปล่าหรือพรุนไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะสิ่งที่จะช่วยได้ในเรื่องของมวลกระดูกและก็ข้อก็คือว่าต้องออกกำลังกายแบบเขาเรียกว่า weight bearing exercise หรือออกกำลังกายแบบลงน้ำหนักเช่น squat ก็ได้หรือแบบก้าวเป็นสเต็ปอะขึ้นลงขึ้นลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะมีท่าในการออกกำลังกายอยู่แต่ว่ามันต้องลงน้ำหนักในข้อนั้นๆเพื่อที่จะทำให้ข้อนั้นแข็งแรงขึ้นนะคะจุดอีกจุดนึงที่เกิดปัญหาบ่อยในผู้หญิงเวลาที่หมดประจำเดือนก็คือข้อมือซ้ายเป็นอะไรที่หักบ่อยมากเพราะว่าข้อมือซ้ายเนี่ยมันเป็นอะไรที่ไม่ค่อยได้ทำงานเพราะฉะนั้นมันต้องเป็นการออกกำลังกายแบบลงน้ำหนักนะนี่คืออย่างแรกอันที่สองนะก็คืออาหารที่อุดมไปด้วยแคลเซียมเช่นผักใบเขียวเมื่อกี้เล่าให้ฟังแล้วก็ที่สำคัญก็คือเสริมวิตามินดีนะคะโดยเฉพาะวิตามินดี3อันนี้ได้จากแสงแดดหรือไม่งั้นก็กินเป็นรูปแบบของซัพพลีเมนต์วันละ 5,000 IU ไปเลยนะคะรวมถึงวิตามิน K2 ด้วยตัววิตามิน K2 ก็จะเป็นตัวที่พาแคลเซียมไปเกาะที่กระดูกนะ2ตัวนี้มันมักจะขาดมากกว่าแคลเซียมนะคะส่วนข้อต่อเนี่ยเราก็ต้องไปเคลื่อนไหวข้อต่อให้เต็มวงอ่ะเธอไปโยคะจ้ะพาแม่ไปลงคอร์สโยคะจ้ะ
นะคะมาข้อที่6เราจะดูแลสุขภาพคุณแม่ของเราเรื่องหัวใจสิ่งสำคัญก็คือว่าเราก็ต้องเช็คอัพเป็นประจำอยู่แล้วนะนอกจาก EKG บางคนก็อาจจะไปตรวจอัลตราซาวด์หัวใจในการดูแลเรื่องอาหารการกินนะสิ่งที่ลูกๆควรจะดูแลให้คุณแม่นะคะนั่นก็คือว่าควรที่จะทานอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวต่ำก็เช่นแบบเนื้อสัตว์ติดมันอะไรอย่างเงี้ยไม่กินมันหมูข้อหมูย่างก็เผาๆลงหน่อยนะแม่นะอะไรอย่างเงี้ยนะจ๊ะลดทรานส์แฟตลดเกลือโซเดียมเวลาที่เรากินเยอะมันก็จะทำให้หัวใจทำงานหนักความดันมันจะขึ้นถูกไหมเราจะทำให้แบบหัวใจสุขภาพดีเนี่ยต้องออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอสม่ำเสมอนะเดินช้าแล้วก็ค่อยเดินเร็วจากนั้นก็แบบเดินสลับวิ่งอะไรอย่างเงี้ยก็พอได้อยู่นะแต่ถ้าวิ่งไม่ได้แล้วมีปัญหาเรื่องการทรงตัวอะไรอย่างเงี้ยก็เดินเร็วได้นะคะมาข้อ7ในเรื่องของอารมณ์กันบ้างสำคัญก็คือพาเข้ากลุ่มหรือหางานอดิเรกให้คุณแม่ด้วยนะจ๊ะกิจกรรมนะที่จะแบบพบปะเพื่อนฝูงเพื่อที่แบบไม่เหงาเนาะเพราะว่าเดี๋ยวซึมเศร้าได้นะข้อ8เรื่องการนอนแน่นอนว่าในวัยนี้หลายคนจะเจอปัญหาเรื่องนอนไม่หลับนั้นเราก็ให้เขารู้ถึงความสำคัญก่อนพอเขาเริ่มตระหนักถึงว่าถ้านอนไม่ดีมันจะมีปัญหาอะไรบ้างไม่ใช่แบบก็มันไม่ง่วงก็เลยแบบไม่นอนอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แบบนั้นกันก็คือค่อยๆปรับเวลาของคุณแม่ไปวันหนึ่งควรนอนเท่าไหร่แน่นอนว่า 7-8 ชั่วโมงเหมือนกันอันนี้ก็คือเป็นช่วงเวลาที่แบบมีคุณภาพนะถ้าเกิดว่านอนไปแล้วสะดุ้งตื่นตอนกลางคืนแล้วไม่นอนซึ่งเจอบ่อยเราก็อาจจะไปตรวจเรื่อง sleep test ด้วยก็ดีว่าตอนกลางคืนน่ะคุณแม่เรานอนกรนหรือเปล่าต้องลองไปเช็คดูนะแต่ละบ้านนะคะสุดท้ายเรื่องของความเครียดตั้งแต่ในเรื่องของทำสมาธิฝึกการหายใจหรือโยคะยิ่งถ้าเป็นโยคะนี่แบบดีมากเลยอ่ะได้ทั้งในเรื่องของการกำหนดลมหายใจสมาธิการเคลื่อนไหวข้อต่อก็ได้ด้วย strengthening ก็ได้ด้วยฝึกในเรื่องของกล้ามเนื้อกระดูกแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ได้สังคมเพื่อนด้วยหวังว่าจะทำให้สุขภาพคุณแม่ของทุกคนเนี่ยดีขึ้นอารมณ์ดีขึ้นนะแล้วก็อยู่กับทุกคนไปนานๆนะคะครอบครัวแฮปปี้มีความสุขนะจ๊ะก็สำหรับวันนี้หมอสลินไปก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันจันทร์อังคารวันพฤหัส2 ทุ่มเหมือนเดิมบ๊ายบายค่ะ